วกเด็กผีแล้วก็พักพวกมันอะถูกจับปล่อยจับปล่อยอะไรเงี้ยช่างมันไม่เป็นไรทุกอย่างมันมีทางตันของมันมันมีจุดจบมันมีบ่วงกรรมมันมีผลของการกระทำงานนี้ต้องบอกว่าแม่หนึ่งสายแซบก็หวดสาวก3นิ้วแบบกระเจิงเลยละค่ะหลังเห็นพฤติกรรมนะคะของทางด้านตะวันทะลุวังค่ะที่ไปบีบแตรป่วนขบวนเสด็จนะคะหรือไม่ก็เป็นพฤติกรรมของบุ้งทะลุวังซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ในคุกแล้วรวมไปถึงกรณีของหยกด้วยที่เพิ่งจะถูกศาลหิ้วปีกไปแต่ว่าขณะนี้ก็โดนปล่อยตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็ฝากไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะเด็กพวกนี้โดนจับปล่อยจับปล่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจุดจบนั้นมีรออยู่แล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะจากกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันทะลุวังแกนนำม็อบ3นิ้วค่ะได้ขับรถยนต์กับเพื่อนไปคุกคามขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพซึ่งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ตะวันก็โพสต์คลิปวิดีโอความยาว3นาทีค่ะคุณผู้ชมอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ามีการปิดถนนจริงๆแต่เนื้อหาในคลิปกลับพบว่าตะวันกับเพื่อนเนี่ยได้ขับรถยนต์แทรกกลางขึ้นไปข้างหน้าจนถึงจุดที่ตำรวจเนี่ยยืนกั้นเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านโดยไม่กลัวว่าจะชนรถคันอื่นและยังบีบแตรเสียงดังลั่นพร้อมโวยวายในรถว่าขบวนเสด็จอีกแล้วต่อมาก็มีประเด็นของหยกธนาลบค่ะได้เดินทางมาที่ศาลอาญาใต้เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุ้งทะลุวังพร้อมทำกิจกรรมยืนหยุดขังใส่ชุดดำไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้อ่านคำสั่งศาลว่าหยกในถูกจับกุมข้อหาละเมิดศาลมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีมีสิทธิ์จะเรียกทนายและมีสิทธิ์แจ้งกับญาติพี่น้องในการจับกุมครั้งนี้คือฟังคำสั่งศาลแค่นั้นขอให้หยกให้ความร่วมมือโดยหยกกล่าวว่าอันนี้คือหมายจับหรือไม่การออกหมายจับในกฎหมายให้เป็นทางสุดท้ายในการดำเนินคดีเพราะว่าการออกหมายจับของศาลต้องคำนึงถึงเด็กและเยาวชนหนูคือเยาวชนศาลอาญาใต้ออกหมายจับหนูมันควรจะเป็นหน้าที่ของศาลเยาวชนหรือไม่และหมายไม่ปรากฏที่บ้านตอนที่เกิดเหตุขึ้นและไม่มีใครมาแจ้งหมายกับตนเลยขณะที่ทางด้านนางสาวทานตะวันเองก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ค่ะหยกถูกควบคุมตัวภายในศาลอาญาเป็นลักษณะการอุ้มเข้าไปในห้องสอบสวนโดยระบุว่าศาลผู้ใหญ่ไม่สามารถออกหมายจับเยาวชนได้ซึ่งเป็นหมายที่ไม่ชอบขณะที่ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เปิดเผยว่าศูนย์ทนายได้รับรายงานว่าหยกถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะจากบริเวณหน้าศาลโดยหยกก็แจ้งว่าการจับกุมตัวครั้งนี้เป็นหมายจับในคดีละเมิดอำนาจศาลที่เธอถูกออกหมายจับเพื่อมาฟังคำสั่งศาลซึ่งเป็นคดีเดียวกันกับที่บุ้งเนติพรถูกตัดสินจำคุก1เดือนเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแม่หนึ่งจัดเต็มเลยนะคะหัวสามนิ้วกระเจิงฝากไปถึงพี่น้องคนไทยเด็กผีโดนจับปล่อยช่างมันจุบจดของมันมีอยู่แล้วก็อยากจะบอกพี่น้องคนไทยว่ากรณีพวกเด็กผีแล้วก็พักพวกมันถูกจับปล่อยจะปล่อยช่างมันไม่เป็นไรมันก็เหมือนตรงที่ขังผีขังเปรตไม่ได้ฉันใดเด็กพวกนี้มันก็ยังถือว่าตัวเองเป็นเยาวชนก็ยังดิ้นรนออกมาได้แต่ทุกอย่างมันมีจุดจบของมันสุดท้ายพวกผีเปรตก็ต้องตายด้วยหมอผีด้วยอาคมมันก็เช่นกันกฎหมายมันก็ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอทุกอย่างมันมีทางของมันมันมีจุดจบมันมีบ่วงกรรมมันมีผลของการกระทำก็อยากจะบอกพี่น้องคนไทยว่ากรณีไอ้พวกเด็กผีแล้วก็พักพวกมันอ่ะถูกจับปล่อยจับปล่อยอะไรเงี้ยช่างมันไม่เป็นไรมันก็เหมือนกรงที่ขังผีขังเปรตไม่ได้ฉันใดอีเด็กพวกนี้มันก็ยังถือว่าตัวเองเป็นเยาวชนก็ยังดิ้นรนออกมาได้แต่ทุกอย่างมันมีจุดจบของมันสุดท้ายอีพวกผีเปรตก็ต้องตายด้วยหมอผีด้วยอาคมมันก็เช่นกันกฎหมายมันก็ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอทุกอย่างมันมีทางตันของมันมันมีจุดจบมันมีบ่วงกรรมมันมีผลของการกระทำแต่ถ้ามันพลาดเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเมื่อไหร่สิ่งหนึ่งที่พวกมันควรจะตระหนักคือก็คงจะมีการรับน้องแน่ๆคนในนั้นถึงเขาจะมีผิดพลาดเป็นอาชญากรเป็นอาชญากรรมหรือด้วยคดีใดๆก็แล้วแต่เชื่อมั่นว่าเกิน 80% รักสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากบอกพี่น้องว่าต้อนรับน้องให้ดีๆก็แล้วกันนะคะด้วยที่ว่ายังมีกฎหมายเยาวชนคุ้มครองเด็กพวกนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมเด็กพวกนี้ก็ยังคงเหิมเกรมค่ะประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมนะคะแถมยังมีการหมิ่นให้ร้ายสถาบันเบื้องสูงอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะหนีอะไรก็หนีได้นะคะแต่จะหนีกฎแห่งกรรมไม่มีใครหนีพ้นอย่างแน่นอน